สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแซดเชนแนลครับคุณผู้ชมที่ติดตามเรานะครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเราทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการตัดต่อวิดีโอโดยใช้โทรศัพท์มือถือค่อนข้างเยอะมากทีเดียวครับและยังจะมีเรื่องราวต่อไปอีกข้างหน้าอีกเยอะมากครับทีนี้ก็มีคุณผู้ชมบางท่านสอบถามมานะครับว่าพี่เท็ดดี้ถ้าเราต้องการจะสร้างวิดีโอขึ้นมาไม่ว่าจะสร้างเพื่อความบันเทิงสร้างเพื่อหารายได้สร้างเพื่ออะไรพวกนี้จำเป็นมากไหมที่จะต้องมีกล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายวิดีโอดีๆครับจริงๆสิ่งที่อยากจะบอกนะครับสำหรับมือใหม่หรือคนที่กำลังเริ่มสนใจในการที่จะสร้างคลิปวิดีโอต่างๆครับผมใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ก่อนและเพื่อค้นหาข้อมูลหรือความรู้หรือความสามารถหรือความชอบของเราจริงๆก่อนจะดีกว่าครับผมมีแค่มือถือก็ใช้มือถือไปก่อนครับเดี๋ยวหากว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะได้งานที่มีคุณภาพมากๆแต่มือถือของเราเป็นมือถือธรรมดาอย่างตัวผมเองเนี่ยมีทั้งตัว Vivo Y15 เพื่อใช้ในการทำคลิปวิดีโอบางอย่างครับผมบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคลิปวิดีโอของเราออกมาคุณภาพมันไม่สูงเราควรจะลงทุนซื้อกล้องแพงๆเป็นแสนแบบนี้ไหมหรือว่า 5-60,000 2-30,000 นะจำเป็นไหมทั้งที่ตัวเองก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นธรรมดาหรือบางคนอาจจะมีหรูหราหน่อยไม่ใช่เรียกว่าหรูหราสิเรียกว่าไฮเอนด์ขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็น iPhone Pro Max อะไรพวกนี้ครับหรือจะมีเก่าๆแบบ Samsung อะไรพวกนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าทั้งหมดครับผมสามารถจะใช้งานได้หมดเลยนะสิ่งที่มันจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับผมส่วนใหญ่แล้วฮะสำหรับมือใหม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกครับผมว่าเอ๊ะการใช้กล้อง DSLR ไอ้กล้องมิเรเลสกล้องตัวใหญ่ๆฟูลเฟรมแบบนี้ถ่ายคลิปวิดีโอออกมาถามว่าคุณภาพดีกว่าไหมดีกว่าครับเอาจริงๆนะดีกว่านะแต่ดีกว่าในที่นี้หมายความว่าเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการใช้กล้องไม่น้อยเลยนะครับการตั้งค่าวิดีโออาจจะรวมไปถึงการเกรดดิ้งสีต่างๆครับผมที่หากว่าใครที่ยังมีความรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องพวกนี้ค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะใช้เวลาในภายหลังศึกษาหาข้อมูลและทดลองใช้ดูก็ได้ต้องบอกว่าคุณภาพไฟล์ส่วนใหญ่แล้วก็จะดีกว่าการใช้มือถือในระดับเริ่มต้นทั่วไปอยู่แล้วครับผมไฟล์สวยกว่าอะไรสวยกว่าถ้าเรามีความรู้ดีอยู่แล้วมีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้วที่ไม่ต้องซื้อใหม่ก็แนะนำให้ใช้กล้องถ่ายดีกว่าครับรับรองว่าคุณภาพของงานความละเอียดของงานสีสันงานจะดีกว่าแต่หากใครยังไม่มีกล้องนะครับมีแค่มือถือธรรมดามือถือรุ่นเก่าหรือมือถือแบบนี้ใช้มือถือไปก่อนเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะค้นพบว่าจริงๆเราไม่ได้ชอบทำอ่ะเราแค่ทำตามกระแสเฉยๆว่าเอ๊ะคนนี้เขาทำแล้วได้เงินคนนั้นก็ทำแล้วดังอ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แนวเราก็ได้เราอาจจะไปเหมาะกับการเป็นตากล้องอาจจะเป็นเหมาะกับการเขียนบทหรือว่าอาจจะเหมาะกับการใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่ไม่มีใครสังเกตเดินไปถือมือถือถ่ายแบบนี้เอาจริงๆนะผมให้ดูนะเวลาที่ผมเดินแล้วผมถือแบบนี้ถ่ายนะผมมีเลนส์อีกตัวผมถือแบบนี้ถ่ายเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่ามันจริงจังมากเลยนะมาอะไรหรือเปล่าเอาไปลงรายการอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรที่ซีเรียสไหมบางทีเขาก็ไม่ยอมนะบางทีเขาไม่อยากคุยด้วยเลยแต่ถ้าหากว่าเราถือแค่มือถือเนี่ยทำสบายสบายอุ้ยพี่ทำอะไรขายนะครับมีอะไรยังไงบ้างถ่ายแต่ถ่ายไปด้วยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเบาๆกว่ามันซอฟกว่านะในการสร้างคลิปวิดีโอหากว่าเป็นแนววีล็อกหรือแนวเดินท่องเที่ยวพวกนี้นะแต่ถ้าหากไปกล้าไปงานลักษณะการรีวิวนะครับจริงๆแล้วการใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวค่อนข้างเพียงพอแล้วง่ายต่อการทำงานมากกว่าเจ้ากล้องพวกนี้เยอะเลยครับผมจากเวลาผมรีวิวสินค้านะช่วงเมื่อก่อนผมก็ใช้กล้องพวกนี้เพราะรู้สึกว่าภาพมันดีกว่าสวยกว่าตอนหลังๆครับผมก็จะใช้มือถือผมเครื่องเดียวทำเนี่ยแหละแล้วก็แตะโฟกัสโอ้ยชีวิตง่ายขึ้นมากเลยครับเสร็จแล้วก็มาตัดต่อในมือถือด้วยแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ครับจะใช้มูฟวี่ของเขาก็ได้ครับผมจะใช้คายมาสเตอร์จะใช้แคปคัตต่างๆทำได้ครับแล้ววันนี้ก็ฝากอย่างเงี้ยคลิปนิดนึงฮะสำหรับมือใหม่ครับที่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันควรจะลงทุนซื้อกล้องดีไหมในการตัดต่อวิดีโอครับเท็ดดี้บอกเลยนะครับหากคุณยังไม่มีอุปกรณ์ครับผมและคุณยังไม่มีความรู้มากเพียงพอและคุณเป็นมือใหม่ครับผมที่กำลังคิดว่าเอ๊ะจะทำวิดีโอดีไหมแนะนำให้ใช้สิ่งที่มีอยู่ครับโทรศัพท์มือถือธรรมดาแล้วเนี่ยรุ่นกลางเก่ากลางใหม่รุ่นเก่ารุ่นใหม่ใช้ได้หมดเลยครับแล้วใช้ได้ง่ายมากๆครับเป็นการฝึกทักษะฝึกสกิลของเราจนวันนึงเราพร้อมเราก็ค่อยอัปเดตมาเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้อาจจะมีคนถ่ายให้นะครับอีกหน่อยอาจจะไม่ได้ถ่ายเองนะอาจจะมีคนถ่ายให้เดินตามเราไปเที่ยวให้เป็นโอกาสข้างหน้าครับเว้นแต่ว่าเรามีอยู่แล้วก็เอามาใช้ให้ดีกว่าอยู่แล้วอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับนี้ฝากเป็นแง่คิดไว้นิดนึงสำหรับคนที่สับสนหรือพยายามหาคำตอบอยู่ว่าเฮ้
มือถือพอไหมนะต้องเดี๋ยวนี้ไหมต้องอย่างนี้อย่างนี้ไงไหมก็อย่างที่บอกไปนะครับหากว่าคุณยังไม่มีนะเริ่มต้นในสิ่งที่มีก่อนไม่ต้องไปลงทุนครับหากว่ามันเริ่มได้กำไรมันเริ่มมองเห็นมาคุณจะขยับคุณจะมาอัพจะมาเพิ่มยังไงก็จัดไปเลยครับแล้วหากว่าต้องการความรู้ต้องการทักษะในเรื่องการตัดต่อการถ่ายทำวิดีโอกด subscribe ติดตาม Z Channel ครับแล้วคุณจะได้พบกับสาระที่เราทำให้ดูเป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ